อ่ะมาดูเรื่องราวในเกาหลีใต้กันมาดีกว่านะคะสุดอื้อฉาวกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่มันมีข่าวมานะคะว่ามีนักแสดงชายเนี่ยล่วงละเมิดนักแสดงหญิงนะคะล่าสุดทีมนักแสดงชายจากเรื่อง Good Casting นะคะถูกสอบสวนแล้วล่ะค่ะทางสำนักข่าวสปอร์ตยางยางนะคะก็ได้รายงานข่าวว่ามีนักแสดงชายที่ไม่รับการเปิดเผยชื่อคนหนึ่งจากซีรีส์ฮิตเรื่อง Good Casting นะคะกำลังถูกตำรวจสอบสวนในคดีล่วงละเมิดและกระทำความรุนแรงทางเพศกับนักแสดงหญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งการรายงานข่าวนะคะเผยรายละเอียดว่านักแสดงชายคนดังกล่าวนั้นก็มีอายุ40ปีได้ล่วงละเมิดแล้วก็กระทำความรุนแรงทางเพศกับนักแสดงหญิงคนหนึ่งในจังหวัดคยองกีนะคะเมื่อวันที่23ธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาโดยนักแสดงหนุ่มคนดังกล่าวได้ทำการล่อลวงนักแสดงสาวไปที่วิลล่าส่วนตัวนะคะหลังจากนั้นก็ได้ล่วงละเมิดทางเพศเธอค่ะโดยทางตำรวจนะคะได้ทำการสอบปากคำเหยื่อไปแล้วส่วนนักแสดงหนุ่มที่ถูกแจ้งความในคดีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะมีการเรียกตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดในวันที่16มกราคมนี้ค่ะซึ่งนักแสดงสาวนะครับได้เผยกับทางตำรวจครับว่านักแสดงหนุ่มคนดังกล่าวบอกว่าจะพาเธอไปพบกับคนที่เธอรู้จักที่วิลล่าส่วนตัวแต่พอไปถึงแล้วนะครับกลับไม่พบกับใครเลยครับแต่เธอก็ไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะว่าเธอเองก็รู้จักกับนักแสดงหนุ่มคนนี้มานานแล้วแต่แล้วอยู่ๆเนี่ยนักแสดงหนุ่มคนนี้กลับเข้ามาลวนลามเธอจากทางด้านหลังนะฮะแล้วก็ได้ทำความรุนแรงทางเพศกับเธอด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับร่องรอยของความฟกช้ำจากการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศก็ยังอยู่บนร่างกายของเธอรวมถึงบาดแผลตรงหน้าอกของเธอด้วยนะครับส่วนในตอนนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียรูปคดีเนี่ยจึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อของนักแสดงทั้งสองคนได้แต่นักแสดงชายที่ตกเป็นข่าวเช้านั้นถือเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยและในขณะนี้นะครับกำลังเข้าฉากถ่ายทำหนังเรื่องใหม่อยู่ด้วยครับ